เวลาตี 5:39 นาทีนะครับวันนี้วันจันทร์ที่4 กันยายน 2566แผลที่มุมปากนี่ข้างซ้ายนี่หายสนิทส่วนข้างขวาก็เหลืออีกนิดนึงแต่ว่าต้องยกความดีให้นี่เลยนะวาสลีนคุณภรรยาบอกวาสลีนน่ะแน่นอนจบข่าวเลยหน้าปากก็ไม่เจ็บเลยไม่ได้ปั่นมาหลายวันวันหนึ่งฝนตกวันหนึ่งตื่นเช้าช่วงสายๆ8 โมงกว่าตัดยอดตัดตลอดตัดไปต้องถึงขนาด6.14ตัดไป5 ถุงแล้วก็สักพักหนึ่งก็มาตัดอีก3.8 ถุงให้คุณแม่ไปให้คุณแม่ไม่เหลือเกลี้ยงตื่นตั้งแต่4 กว่าแล้ววันนี้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นพึ่งจะสูบลมจากไหนช่วงนี้กำลังสะสมน้ำสำข้าวจะเอาน้ำหมักของวัชวะป่าทะเลตัดกุ้งที่ทำเอาไว้ที่ขยายไปแล้วนะขยายแล้วก็ขายเยอะแล้วจะเอามาผสมใส่ในน้ำซอสข้าวแล้วก็จะเอาไปลดดินปูเ
ชาเติมน้ำยางสักอย่างแฟบไปหน่อยไม่ขี้แล้ววันก่อนก็เดี๋ยววันเสาร์ออกจากบ้านตีห้าครึ่งไปอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหาคุณภรรยาไปหาคุณหมอรอบนี้ผิดพลาดรอบนี้ค่ารักษา 2,000 กว่าตกใจเลยผมตกใจในใจผมแฝงจังเพราะว่าน่าจะแพงเข็มฉีดยาเขาฉีดขา2ข้างแล้วก็ตรงสะโพกแล้วก็ตรงไหล่ตะที่นึงเนี่ยเข็มละ3เข็มแล้วก็ยาอีกหลายหอบหมอนัด2อาทิตย์ข้างหน้าแล้วมียาพ่น2ขวดคุยกันมาตลอดทางแหละก็บอกว่าเนี่ยจะพาไปเที่ยวน้ำตกคุณแม่ทำมิดบอกไงของนี่ครับไปหลายครั้งแล้วนับได้ก็มีน่าจะมี4ครั้งแหละน้อยๆก็มี4ครั้งแหละแต่พอดีผมก็คำนวณเวลาจากที่ตรงนั้นตรงกำแพงก็คือเกือบ3ชั่วโมงแม่เจ้าเลิกไกลจริงสุดท้ายก็เปิดหาสวนผลไม้ไปเจอตลาดในสวนแล้วก็นั่นแหละก็เลยไปที่บ้านหัวอ่าวเป็นป้ายที่เห็นบ้านอังวัดพระราชทานหมู่บ้านอังวัดพระราชทานมีลงไว้ในช็อตสั้นๆแล้วก็โอเคอ่ะเรียบง่ายดีส่วนใหญ่ก็เป็นผลผลิตทางการเกษตรพืชผักแต่ผมเอกใจเผื่อคุณภรรยาโอ้ถูกมากบอกถูกมากสดด้วยสดแบบสดเต้งอ่ะสดเด้งเลยสดเด้งก็ดีใช่ถูกใจก็ดีผมถูกใจเขาชะอมนะชะอมตำยี่สิบบาทโอเคอ่ะคือผมโอเคเลยเขาบอกที่นี่เขาปลูกอินทรีย์คือเขาจะว่าแต่ละครอบครัวเอาเป็นว่าแต่ละสมาชิกอ่ะเพราะว่านั่นเดี๋ยวมีสมาชิกนะคิดว่านะหรือไม่ก็ชุมชนเขาก็ต้องมีลูกบ้านเนี่ย
ก็อาจจะแบบโอเคเอาผลผลิตของแต่ละบ้านที่เขาทำมามีอะไรเขาก็เอามาขายกล้วยน้ำว้ากล้วยหักมุกกล้วยหอมอะไรประมาณนี้เป็นต้นแล้วก็แล้วก็มีปักตายถั่วฝักยาวเอ้ยถั่วปอกถั่วพลูอะไรอีกที่เห็นอ๋อกระเจี๊ยบกับกระเจี๊ยบแล้วก็อะไรอ่ะตำลึงก็มีเยอะมีหลายอย่างเลยแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าสนใจแต่ชะอมชะอมยังอยู่ด้านหน้าชะอมผมสวยมากตอนแรกซื้อมา2กล่องกล่องละ20กล่องละ40บาทตอนหลังไม่เอาอีก2กล่องหัวไม่พอกินนั่นแหละก็แต่ก็ซื้อฝรั่งกิมจูมาเขาใส่เป็นถุงๆไว้ถุงหนึ่งก็ติดสติ๊กเกอร์50บาทหักถุงนึงนี่1กิโลบาทกว่า1กิโลแต่ว่าผมไม่ชอบลูกใหญ่มากนะผมก็เอาจำนวนลูกเยอะหน่อยนึงแต่ว่าไม่ได้ลูกเล็กนะลูกกำลังดีหิวมา2ถุงขนมไทยก็อร่อยนะซื้อขนมข้าวมากจะเป็นสีเขียวๆอร่อยมากเลยแต่เอากลับมากินที่บ้านนะไม่ได้กินในรถซื้อข้าวเมาซื้อขนมหลายอย่างอ่ะซื้อขนมต้มขนมบ้าบินขนมบ้าบินอร่อยมากเลยเหนียวนุ่มหนักมากคือแบบกัดเข้าไปแล้วอร่อยอร่อยอ่ะกล่อง20บาทก็ไม่เยอะนะแต่ก็ตามนั้นแหละคุณยายขายคุณยายทำเองมีหลายอย่างมากอ่ะต้องไปดูเอาแต่เขาจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ปิดไฟปิดไฟไปไม่ได้ใช้สว่างวันนี้น้อยนี่13นาทีกว่าได้2กิโลเมตรเองเชียวอีกแล้วโอ้แต่วันที่พาคุณภรรยาไปหาหมอนี่เลยขับเลยขับเลยหลายที่เลยขับเลยหลายที่ต้องไปกลับรถไกลมากว่าเส้นถนนหลักนี่ที่กลับรถหายาก3-4กิโลนี่3-4กิโลนี่ถึงจะกลับได้ทีนึงทีแรกว่าโอ้โอ้ใช่ใช่ออกจากที่ร้านหมอก็ไปนี่ต่อองค์พระปฐมเจดีย์เพราะว่าทีแรกว่าจะไปตั้งแต่รอบแรกแล้วก็ไม่ได้แวะรอบแรกนั้นไปดูต้นจามจุลยักษ์ก็คนไม่เยอะมากก็โอเคนี่ก็ขาออกก็ออกประตูผิดอีกไปอ้อมข้างในเป็นวงกลมเลยรถก็ติดนี่ถ้าก็ออกแรกแล้วนะช่องแรกตั้งแต่ที่แรกนี่นะโอ้โหหายไป15นาทีเวลาออกต้องออกดีๆดูดีๆมั่นใจเกินไปก็ไม่ดีคิดว่าไปได้นะไปได้เหมือนกันยังไงก็ได้ฉะนั้น
ก็ว่าทีแรกว่าจะไปว่าแวะปฐมอโศกใกล้ๆกันห่างจากนั้นไป7 กิโลเหลืออีกเลยทางนั่นแหละนะมันต้องขึ้นสะพานทางขวาแต่พอดีมันเข้าไม่ได้มันระยะกระชั้นชิดอะ GPS มันบอกไม่ได้ไกลอะบอกแบบระยะแบบแล้วก็มาเร็วนิดนึงด้วยไม่ก็ไม่ได้เร็วมากก็เร็วเนี่ยระดับหนึ่ง80แต่ว่าเนื่องจากว่ารถมันเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะรถเก๋งรถพวกเยอะแยะก็ถ้าเอาปลอดภัยแล้วก็เลยครับเลยไปก็ไม่เอาละเดี๋ยวไว้เรามันยังมาอีกนี่ไว้ก่อนผ่านไปตรงนู้นก่อนละกันก็เลยไปที่หมู่บ้านหัวอ่าวไปตลาดในสวนร้านนั้นโอ้ยเมี่ยงคำก็อร่อยนะมีดอกบัวห่อด้วยใบชะพูผมไม่เอาเพราะว่าที่บ้านมีก็เลยของที่บ้านผสมเข้าไปโอ้อร่อยดีกินไปอยู่4-5 คำใช้ได้ขนมจีนน้ำยาเขาก็อร่อยนะชุดหนึ่ง30 บาทคือรสชาติเนี่ยเป็นกลางมากคืออร่อยเลยล่ะคือปกติผมไม่ค่อยชอบนะน้ำยาเนี่ยรสชาติใช้ได้ถูกปากถูกใจตอนแรกเคยสั่งเสื้อชุดเดียวคุณภรรยาบอกเอ้ยเอามาเพิ่มดีกว่าก็เลยเป็น2 ชุดเอามากินที่บ้านบอกว่าชุมชนที่นั่นก็ดีนะใจดีก่อนจะถึงที่ตลาดในส่วนนี้ก็เห็นเขากำลังแพ็กฝรั่งกิมจูกับฝรั่งแป้นอ่ะเตรียมส่งเลยเบรกทันทีเบรกแต่รถหลังนะไม่มีเบรกแล้วก็ถอยรถเพราะมันเลยมาอยู่หลาย10 เมตรถอยกลับไปที่เดิมแล้วก็สีไฟชิดข้างทางดับเครื่องลงไปเดินดูถามคุยกิมจูหมดแล้วค่ะวันนี้เต็มรังแล้วรังหนึ่ง20 กิโลรอของแม่ค้านับดูได้อยู่4-5 รังแล้วก็มีฝรั่งแป้นเยอะเลยแต่ว่าชิมแล้วมันลูกมันใหญ่เนื้อมันความนุ่มความนวลสู้กิมจูไม่ได้ก็เลยไม่เอาทีแรกว่าจะซื้อไปกดน้ำไม่เอาเปลี่ยนใจดีจังแต่เขาก็ให้ฝรั่งกิมจูที่เขาเรียกเลยนะที่เขาคัดออกมันเป็นแผลเป็นแผลให้แหละมันมันแผลอ่ะเป็นแผลคือมันส่งเขาไม่ได้เขาก็คัดออกมีอยู่กับหลังอ่ะแต่ว่าเขาก็เลิกให้มาถุงหนึ่ง10 กว่าลูกไม่เอาตังค์ให้ไปกินอ่ะเขาแบ่งกินแถวนี้แหละแล้วก่อนจะขึ้นรถเขาก็กำลังรวบถั่วฝักยาวกันถั่วมันก็แบบน่าจะเป็นคัดออกอีกเหมือนกันเพราะว่ามันฝักมันไม่ค่อยสวยนะแต่ว่ามันกินได้มันก็อวบนิดนึงเริ่มจะแบบบวมนิดอ่ะแต่ว่ามันอู้เยอะมากหัวเยอะมากเขาก็ให้มีอีกเงินให้มีถุงนึงทำไงล่ะไม่ได้ให้ตังค์เขาไม่เอาในรถผมก็จะมีเป็นลูกลูกพ่อรัชกาลที่9ทรงวิทยุสื่อสารนะผมก็ให้ไป2ชุดนะพร้อมแสงด้วย
จะเป็นแผ่นภาพทำออกมาปี2539วันสื่อสารแห่งชาติพอตอนที่ว่าสอนให้ก็ถามเขาก่อนว่าเหมือนแบบว่าถามไปก่อนว่าจับได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะใช่ไหมแต่ปรากฏว่าฟีดแบ็กกลับมาดีคือแบบอุ๊ยแบบเซนบอกว่าอุ๊ยใช่เลยชุดนี้ผ่านหมดก็คือพูดดีอะไรดีแล้วก็ระลึกถึงพ่อนะกันทุกๆคนเลยก็ตามนั้นก็ตามนั้นมีหลบรถนะก็หลังรถที่เข้ามาเร็วแล้วเลี้ยวกลับไปทางไหนก็ได้มันติดมุมขับรถเข้าไปข้างในเลยจอดจุ๊บลงแล้วก็เดินตุ้ง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 ก็มีไปถ่ายรูปสะพานไม้ไผ่ที่พระเอาไว้ข้ามคันคูอ่ะถ่ายรูปสองรูป แต่ที่เห็นในรีวิวเขาบอกว่ามีไอศกรีมกะทิอันนั้นคืออยากกินแต่พอไปหาแล้วหาไม่เจอเขาบอกว่าช่วงนี้เขาหยุดทำหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้คนหาแล้วนะก็เหี่ยวโอ้แล้วก็ก่อนขึ้นรถก็มียกลังเหมือนลังกดวายเลยเลยถามว่าอะไรเขาก็บอกอ๋อเป็นผลไม้หมักเขาบอกเป็นผลไม้อินทรีย์นะของสวนเขาทำเองผมก็เลื่อนชื่อไปได้อยู่ในเฟซบุ๊กอะไรไทโยอะไรสักอย่างเทโยหรืออะไรสักอย่างนะข้างหน้าว่าล้มมันตามพยายามก็ขอชิมไอ้ไวมันเบอรี่นะโอเคแล้วจ้ะก็ใช้ได้แต่ดีกีรู้สึกดีกียังอ่อนยังไม่ร้อนเพราะว่ามีเพื่อนพี่ผมคนหนึ่งเนี่ยเขาเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเป็นรุ่นพี่เรียกดีกีเขาทำไวน์หมักเมาโอ้โหเด็ดมากดอกเข้าไปนิดนึงนี่ร้อนผ่าวเลยคือแบบดีอ่ะผมยาผมซื้อมาให้แล้วหลายขวดเหมือนกันภรรยาซื้อเนี่ยก็ซื้อภรรยาซื้อมาแล้วเก็บเอาไว้คุณแม่ก็จะจิบวันละนิดจ
ิดเพื่อสุขภาพราคาไม่แพงนะคนนึงจับต้องได้แต่ว่าไม่พอขายเวลาเขาทำออกมามันไม่เยอะก็ให้มีก็จำนวนพอสมควรแต่ว่าส่วนใหญ่ก็พักพวกเพื่อนฝูงเขาเห็นไหมล่ะเห็นรอบนี้ถ้ามีก็ต้องสั่งไว้บ้างเพราะว่าดีจริงดีจริงพี่ยังไงสุดจะจบเกษตรมาสายตรงเลยเกษตรที่บ้านก็มีที่ทานพอสมควรบ้านอยู่ประจวบแล้วก็จะมีทุ่งนามีสวนมีทำเป็นเหมือนแบบอะไรไงเหมือนที่เที่ยวธรรมชาติเลยแต่เป็นบ้านเขานะผมยังคิดว่าเนี่ยโอกาสสักครั้งหนึ่งนะต้องไปนอนที่ตรงนั้นให้ได้อยากไปอยากไปแต่ก็เกรงใจเหมือนกันแต่เคยไปนอนบ้านพี่เขาหลายครั้งแล้วแต่มันไม่ใช่บ้านในสวนนะบ้านแบบบ้านปกติอ่ะอยู่ในตัวเมืองแต่เนี่ยที่สวนนี่มันไม่ใช่ตัวเมืองเราเราไปตรงนั้นธรรมชาติมากมีน้ำผุดด้วยกายพระคราวที่แล้วไปเห็นมีน้ำผุดด้วยวันอาทิตย์ก็เข้าบ้านสวนของคนรู้จักแต่ว่าไม่ได้เข้าเช้านะเพราะเกียดทำอะไรสาระเสร็จก็ถึงจะเข้าก็โน่นอะเข้าไปละ9,000 กว่าไปแวะซื้ออุปกรณ์นิดหน่อยซื้อตัวคันชักตัดกิ่งซื้อคอนแทคคลีนเนอร์กระป๋องหนึ่งคือครีมตัดลวดตัวหนึ่งซื้อเก็บเป็นไทย10 นิ้วหอมแล้วไปถึงเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือรอบนี้ใช้เลื่อยตัดไม้ไอ้คลาดอันหนึ่งแล้วก็มีดพระเล่มหนึ่งมีดดายาอันหนึ่งแล้วก็คันชักใส่เนื้อไทยอันหนึ่งเอาไว้ตัดไอ้สูงๆอ่ะสูงระดับประมาณ4-5 เมตรเพราะว่ามันต้องซอยลงมาก่อนชัดแรกก็แล้วก็ลงโพสต์ไปแต่ว่าไม่ได้เขียนรายละเอียดนะเขียนแค่เวลาเพราะว่ารีบทำเวลาก็เลยเดี๋ยวค่อยมาเขียนตอนพักก็สรุปว่าก็ในช็อตก็เอามือนิ้วชี้เนี่ยวาดเป็นวงมีมาคอมเมนต์ด้วยมันคืออะไรคือถ้าฟังก็น่าจะพอรู้ว่ามันคือเนี่ยว่าจะทำแต่เราอาจจะแบบบอกไม่ครบถ้วนอะไรประมาณนี้แหละถ้าคนเคยดูคลิปของผมเมื่ออาทิตย์นู้นอ่ะก็น่าจะเข้าใจว่าอ้อตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้โอ้ยเครื่องบิน2 ลำทำเยอะแล้วครึ่งชั่วโมงผ่านไป5 กิโลชิวจริงๆอันนี้
กิ่งหนึ่งเขาหักนะกิ่งใหญ่มากขนาดคนขาหักลงมาแล้วมันก็แห้งเป็นสมแบบดึงออกยากอะหมดแรงก็เยอะมากก็ต้องค่อยๆแปะแล้วก็หรือดึงออกมาตัดมาสรุปก็ไอ้ที่ตั้งใจไว้ก็ไม่สำเร็จก็แต่ก็ได้ไปเยอะก็ลือได้ไปเยอะก็สรุปว่านะก็เดี๋ยวทิ้งเอาไว้ก่อนไปเปิดตำแหน่งอื่นกันเปิดตำแหน่งที่ว่ามันข้างนอกไอ้ข้างในอ่ะลึกเข้าไปกว่าเดิมก็วานก็โอ้กินข้าวประมาณสักครึ่งชั่วโมงโอ้แต่วันนั้นนั่นกินน้ำไป3ลิตรนิดๆแต่ว่ามันร้อนมากวันนี้ที่แรกว่าจะไปใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ทำข้างบนตัดฟ้าดีกว่าพอดีขุดดินในเข่งที่ไปปลูกมะละกอเอาไว้พอดีขุดออกมาเพื่อจะปรุงดินใหม่แล้วก็จะปลูกหัวฝักยาวนะจ่ายคิดว่าน่าจะปลูกหัวฝักยาวจะมีเมล็ดถั่วพุ่มนะแต่ว่าบอกว่ามันไม่ใช่แซ่บสู้ถั่วฝักยาวไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวปลูกตรงยาวก็ได้แล้วก็อีกเข็มนึงก็กะว่าจะปลูกแข็งกว่าอย่างไม่ได้ซื้อเลยซื้อยังมาเลยยังไม่มีมีแตงกวาแต่ถั่วฝักยาวไม่มีไปซื้อหน้าบ้านเดี๋ยวจะเอาต้นกล้ามะเขือเทศเชอร์รี่ไปลงในแปลงจะลงแปลงฝั่งใหม่ก่อนมันจะลงได้ประมาณสัก1 2 3 6ถึง7 6ถึง7ถุงน่าจะประมาณคือไม่ห่างนะส่วนอีกแปลงนึงนี่ก็เดี๋ยวต้องเอาวอเตอร์เคสหรือถังกระดาษน้ำนี่ออกก่อนเอาออกก่อนแล้วก็เอาดินออกส่วนนึงแล้วก็ผสมแกะหมักเข้าไปเพิ่มอาหารไปหน่อยนึงรดน้ำหมักด้วยปรุงดินนั่นแหละเราก็จะเอาผักสลัดน้ำนี่แซมรอบข้างรอบข้างใช่สามด้านสี่ด้านได้ประมาณใจเพราะด้านหนึ่งติดแสลนด้านนั้นจะได้นะแต่เก็บลำบากสามสิบสี่นาที6 กิโลวันนี้รู้สึกขี้เกียจจังเลิกดีกว่าไม่เกลียดจังเลยนี่ยังไม่ได้กินอาหารเลยเมื่อเช้านี้กินกล้วยน้ำว้าไป2 ลูกกล้วยน้ำว้าสุกนะแล้วก็กินน้ำสกัดเป็นแก้วน้ำสกัดก็จะมีเม็ดทับทิมยังมีเนื้ออยู่นะมีเศษเนื้อแล้วก็ฝรั่งแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวลูกหนึ่งส้มจี๊ด2 ผลพี่จิ้มมีแครอทด้วยแต่ไม่ได้ใส่แก้วนะเต็มแก้วอร่อยมากสดชื่นแล้วก็น้ำเปล่าล้างปากขึ้นแก้วแล้วก็อันนี้
่อให้มีกระจกต้องเงี้ยมองหลังอยู่ดีหันกับมองหลังหน่อยเพื่อความชัวร์โหระพาที่เพาะจังเมล็ดที่งามมากให้ใครๆก็ไม่เอานะบ้านส่วนคนรู้จักก็ไม่เอาโง่มันจะทำไรบ้านพี่เขยก็พี่สาวก็ไม่เอานี่เขามีปลูกอยู่ถามคนนี้ก็ไม่เอาสรุปเราปลูกน้อยดีกว่าไม่เป็นไรเคยคิดว่าจะแจกเงินเฮ้ยไม่ใช่แจกเอาไปขายแถวๆบ้านกันแหละแต่ว่าเอาไว้ก่อนคำๆคำๆไม่ได้ขายหรอกสุดท้ายก็นั่นน่ะเอาลงไปในที่ปลูกนี่ปลูกเป็นพลาสติกมาดูกันเป็นอย่างไร39นาที7กิโลพอแล้วพอแล้ว